และนี่คือกระโปรง DIY นะคะที่ป๊อปกี้นะคะออกแบบเองนะคะเย็บเองนะคะเป็นกางเกงยีนเก่านะคะเราก็มาใส่ให้มันเป็นกระโปรงด้านหน้านะเสริมผ้าไปแบบทำเป็นกระโปรงนะคะก็ได้แค่นั้นนะคะเพราะว่าผ้าหมดนะคะผ้าหมดแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นกางเกงเหมือนเดิมแต่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระโปรงนะคะใส่ผ้าเพิ่มผ้าเข้าไปมันก็จะเป็นกระโปรงนะคะก็เย็บติดขอบไปนะคะก็มีกระเป๋ายังมีกระเป๋าอยู่นะคะก็ทำกระเป๋าใส่ของได้ด้วยเป็นกระเป๋าใส่สตางค์ได้ด้วยนะคะเนี่ยเราก็ให้เห็นภาพนะคะว่ากางเกงยีนนะมันก็เป็นกางเกงยีนด้านหน้าเป็นกระโปรงนะกางเกงกระโปรงนะคะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าซ้อมนะโพสท่านะว่าต้องเดินแบบนี้เดินแบบนี้นะคะมันจะเลิศนะเนี่ยเดินมาแบบเนี้ยก็ต้องบิดอย่างนี้นะแบบเดินแบบนั่งแบบนะมันต้องบิดนะคะมันต้องบิดด้วยนะคะก็ใส่รองเท้าส้นสูงนะแล้วไปเอารองเท้าเก่าๆนะคะไปซักนะเอาไปล้างนะซักล้างมาไว้เดินในบ้านนะคะ